ุนนะฮะสับเป็นชิ้นเล็กๆเข้ากันแบบนี้โอ้สีขาวสวยเลยนะครับอันนี้เหมือนกะทิคั้นสดๆเลยเข้มข้นแบบนี้เลยนะครับใส่กะทิขนุนที่เราปั่นส่วนผสมที่เราปั่นเมื่อกี้นะคุณผู้ชมดูเข้มข้นเลยก็มีน้ำทำไมเราต้องมีน้ำเปล่าเพิ่มเข้าไปอ่ะต้องมีค่ะเพราะสมมุติกะทิล้วนๆเดี๋ยวมันน้ำมันออกนี่ก็เกลือเมื่อกี้มามีนะฮะใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนลงไปแล้วก็มีวานิลาผงด้วยจะได้ช่วยความหอมด้วยเนาะถึงก็สีอันนี้สีเหลืองนะฮะสีผสมอาหารสีเหลืองคนให้เข้ากันก่อนนะส่วนอันนี้เราจะต้องต้มส่วนผสมที่เป็นวุ้นให้เขาเดือดค่ะใช่ไหมฮะใช่ค่ะเดือดต้องเดือดถึงตรงกลางตรงกลางสังเกตปุดๆขึ้นมาก็ใช้ได้เอาละครับพุดดิ้งขนุนของเรานะฮะระหว่างที่เรารอชั้นแรกเนี่ยเขาเซตตัวนะฮะสีเหลืองนวลสวยน่ากินมากๆเลยชั้น2นี่บอกความพิเศษหน่อยฮะมามี่อ๋อเขาจะเป็นวุ้นกะทิแต่วุ้นกะทินี่พิเศษที่ว่าเขามีไข่ขาวใบเตยมัดปมนะฮะแบบนี้เลยเวลาดึงออกจะได้ง่ายๆเนาะจากนั้นนะครับตามด้วยวานิลาชนิดผงครับและอันนี้นะครับเป็นเกลือป่นเสริมไอโอดีนครับน้ำเปล่านะครับสีขาวกะทิน่ากินมากๆใส่เข้าไปน้ำตาลทรายพอนี่เดือดเราก็จะต้องเริ่มตีเลยพอคนผสมจนเข้ากันปุ๊บก็ตั้งไฟเลยนะฮะเหมือนเมื่อกี้เลยช่วงนี้ไฟอ่อนใช่ไหมเราก็จะตีไข่ขาวเลยคืออันเนี้ยตอนที่เทนี่คือรู้สึกได้ว่าแตกต่างจากอันแรกนะอันนี้จะดูแบบมีความเหมือนเป็นโฟมเลยแบบนี้ใช่โอ้โหน่ากินมากๆเลยครับกับแจ็คฟรุตพุดดิ้งนะฮะหรือว่าพุดดิ้งขนุนของแบบนี้แล้วก็เท็ดดี้นะครับสีสันนี่คือกินขาดสีเหลืองตัดกับขาว